สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับก็เป็นอะไรที่พบได้อยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจบออกไปแล้วก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็จะพบได้ตามห้องฉุกเฉินต่างๆก็จะมีคนไข้มาหาเราแล้วเราก็ต้องรักษาให้ทันท่วงทีด้วยเพราะว่าพวกแมลงสัตว์กัดต่อยพวกนี้มันมีตั้งแต่เป็นน้อยมากๆจนถึงเสียชีวิตได้เลยแล้วถ้าเราก็เรียกว่าไม่ดูแลให้ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้คนไข้ได้รับอันตรายอย่างที่ไม่ควรจะได้รับได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตั้งใจให้ดีและสำหรับอันนี้เนี่ยน้องๆที่เตรียมตัวสอบเพื่อจบหมอนะครับก็ออกสอบบ่อยมากๆเลยนะครับคือปีหนึ่งต้องมีออก 1-2 ข้อเพราะเป็นสิ่งที่น้องต้องไปเจอจริงๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นงูกัดซึ่งงูกัดเดี๋ยวขอแยกออกไปเพราะว่ามันเยอะนะครับคราวนี้ก็อาจจะเป็นพวกอย่างอื่นที่ไม่ใช่งูกัดก็เช่นพวกผึ้งต่อแตนตะขาบแมงป่องปลาสิงโตแมงกะพรุนอะไรพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงเอาวันแรกก่อนเป็นแมงกะพรุนแล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแมงกะพรุนไฟนะครับพวกแมงกะพรุนธรรมดามันก็แค่คันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟเนี่ยนะครับการรักษาเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ประวัติคนไข้ก่อนก็มักจะมาว่าลงไปเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยมักจะมีเหมือนรอยแส้เนี่ยพาดผ่านตามแขนขาก็เพราะว่าตัวเขาเรียกว่าหนวดของแมงกะพรุนนะมันมาโดนตัวแล้วก็แสบร้อนจะมีอาการแสบร้อนมากก็ถามว่าให้ใช้อะไรได้บ้างในการที่จะล้างพิษของมันแนะนำอันดับหนึ่งเลยก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูถ้าภาษาอังกฤษก็คือเวเนกราหรือนั่นเองนะครับน้องๆที่จะสอบนะครับก็มักจะมีภาษาอังกฤษให้กาใช่ไหมว่าใช้อะไรล้างดีล้างพิษของแมงกะพรุนก็ถ้ามีช้อยเวเนกราก็กาเวเนกราหรือว่าถ้าเป็น 10% dilute acetic acid ตัวนี้ก็คือน้ำส้มสายชูเหมือนกันบางทีเขาเปลี่ยนคำนะคือเขาสอบเดิมแต่เปลี่ยนคำอันนี้น้องก็กาให้ถูกต้องก็ได้คะแนนแล้วอันต่อมาที่ให้ใช้ได้ก็คือน้ำทะเลหรือแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์ 70% ก็แอลกอฮอล์ทั่วไปนี่แหละครับที่เราใช้ล้างมงล้างมือกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับคราวนี้ห้ามใช้อะไรนะครับห้ามใช้เลยก็คือเรื่องของน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นมากๆหรือว่าน้ำเปล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าจะทำให้พิษเนี่ยของตัวแมงกะพรุนเนี่ยกระจายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำไม่ใช้เป็นน้ำส้มสายชูน้ำทะเลหรือแอลกอฮอล์ 70% นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไปที่อยู่ในทะเลเหมือนกันนะครับคืออันนี้จะพบได้น้อยจะพบบ่อยในข้อสอบมากกว่าก็คือปลาสิงโตหรือไลออนฟิชนั่นเองนะครับปลาสิงโตเนี่ยพิษของมันเป็นโปรตีนนะครับรักษายังไงก็คือต้องทำให้โปรตีนนี้มันหมดไปเพราะฉะนั้นการทำให้โปรตีนมันหมดไปก็คือให้ความร้อนกับมันนะครับก็คือรักษาด้วยการประคบร้อนยิ่งประคบได้ยาวนานหรือมีอุณหภูมิสูงตัวโปรตีนก็โดนทำลายมากก็เอาเท่าที่พอไหวนะครับไม่ใช่ร้อนมากจนคนไข้ที่โดนพิษบาดแผลมาจะแบบกลายเป็นแผลเบิร์นซะเปล่าๆนะก็ระมัดระวังนะครับก็ร้อนเท่าที่พอไหวนะครับประคบเสร็จก็ยกออกประคบเสร็จก็ยกออกแบบนี้ก็จะดีขึ้นนะครับห้ามประคบเย็นนะครับในปลาสิงโตทะเลนะครับเพราะว่าถุงพิษจะแตกได้นะครับก็จะยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้มาดูพวกทั่วไปบ้างผึ้งต่อแตนตะขาบแมงป่องพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับคือมันก็จะมีพิษก็คือปวดบวมแดงร้อนนะครับก็อักเสบพวกนี้นะครับถ้าโดนตัวเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นแบบรักษาตามอาการนะครับก็คือถ้าปวดก็ให้ยาแก้ปวดประคบเย็นนะครับลดการอักเสบอย่างนี้พอได้นะครับแต่บางครั้งคนไข้มีอาการแพ้รุนแรงซึ่งเขาเรียกว่าอะนาฟิแล็กซิสบางรายมีภาวะช็อกเป็นอะนาฟิแล็กซิสช็อกอย่างนี้ต้องรีบให้การรักษาโดยให้อะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรีน IM นะครับ IM นะครับเพราะว่าบางที IV เนี่ยเราให้ไม่ได้หรอกเส้นเลือดมันมักจะหดเราก็ต้องให้เป็น IM แบบนี้คนไข้ก็จะหายทันท่วงทีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาช้าไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะบางคนมีบองโคสปาซัมหายใจไม่ออกบ้างเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนความดันตกนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดโดนพวกนี้หลายๆตัวลุมกัดเนี่ยอันนี้อันตรายมากกว่าอีกนะครับถ้าเกิดไม่เกิดภาวะช็อกขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะเกิดอย่างอื่นตามมาเช่นเขาเรียกว่าแลปโดไมโอไลซิสก็คือตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันสลายนะครับหรือภาวะเขาเรียกว่าซีเวียร์ไฮโปเทนชันช็อกนะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้นะซึ่งการตรวจเนี่ยก็ตรวจเรื่องของ BUN ครีตินีนนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังหรือการทำการอัลคาไลไนซ์ยูรีนเพื่อการรักษาครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับแมลงสัตว์กัดต่อยครับก็ขอให้สอบผ่านแล้วก็นำไปใช้กับคนไข้ได้ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย